ขยายสวัสดีครับสวัสดีครับป้าจอยสวัสดีคุณผู้ชมทาง Nation TV นะฮะ IPM จันทร์ส้ม True Vision แล้วก็คุณผู้ฟังทาง FM 102.0 Nation Radio คลื่นคนทำงานและนี่คือรายการปากลาดตื่นเช้าตี5วันนี้นะคะกรุงเทพนี่มันท้าทายความขยันของเราเหลือเกินใช่ครับตื่นมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องสู้กับตัวเองต้องตื่นมาเพราะว่าถ้าเกิดใครตื่นสายปุ๊บรถตามท้องถนนนี่ติดอย่างแน่นอนนะเราสองคนนี่พลาดไม่ได้แม้แต่3นาทีนี่ก็เสียเวลาเลยนะแล้วเราก็มาทำงานไม่ทันตั้งนาฬิกาปลุกปุ๊บมันดังปั๊บก็ต้องตื่นเลยนะฮะอ่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยข่าวกับเราได้นะฮะเพื่อที่จะลุ้นรับเสื้อเดชั่นทีวี22วันละ2ตัวเมื่อวานก็มีผู้โชคดีไปแล้ว2ท่านเดี๋ยวรายชื่อจะขึ้นทางหน้าจอนะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมส่งข้อความมาคุยข่าวกันนี่ผู้โชคดีนะฮะท่านแรกมาจากชลบุรีจากแค้คุณพีรเพ็ญจงมีสุขชัยโชคโอ้สกุลเลิศเนาะน่าแฮปปี้ทั้งลัคกี้แฮปปี้แล้วก็คุณสุพรบุญนอกจากจังหวัดสมุทรสาครนะฮะดีด้วยค่ะส่วน2คนวันนี้จะเป็นใครนั้นก็ส่งข้อความมาคุยข่าวกันถ้าอยากได้เสื้อวงเล็บคำว่าทีวี22ส่งมาที่4240333แต่ว่าเช้านี้วันนี้วันพุธใช่แล้ววันพุธตั๊กกี้เนี่ยเขาชอบทำให้เราเนี่ยโกรธใช่ครับเขาชอบเอาของกินมาตะกี้จะพาคุณผู้ชมแล้วก็คัพเค้กแล้วก็ป้าจอยนะฮะพาไปรับประทานวันนี้ก๋วยจั๊บยวนนี่แหละที่โกรธตะกี้คุณแดงก๋วยจั๊บยวนแถวท่าพระอาทิตย์จะอร่อยขนาดไหนติดตามตะกี้ได้เลยฮะไปเลยค่ะพบกับตะกี้ในช่วงของปากพาชิมตอนนี้ตะกี้อยู่ที่ถนนพระอาทิตย์นะคะซึ่งถนนแห่งนี้เนี่ยมีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่วันนี้ตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปทานนั้นนะคะเป็นอาหารเจ้าอาหารของเวียดนามแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามตะกี้ไปชิมกันเลยค่ะไปเลยจ้าแปลว่าสวัสดีครับภาษาเวียดนามสวัสดีนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปลองชิมหน่อยนะคะด้านในเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ตะกี้ก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณพาชินิอภิชยายศอนันต์หรือว่าพี่แดงนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงคะจานไหนคือเจ้าคะเจ้านะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงก็เหมือนกันละกันนะคะหรือว่าเราจะเรียกของเราเองว่าก๋วยจั๊บยวนนะคะเรามาส่งเครื่องใหม่นะคะในกรณีที่ว่าเรามาขายที่กรุงเทพเราก็อยากจะได้รสชาติแบบกรุงเทพนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนจานนี้จะเรียกก๋วยจั๊บยวนแต่อันนี้จานนี้จะเป็นพิเศษหน่อยจะเป็นไข่ตอกค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ในระหว่างก๋วยจั๊บกับก๋วยจั๊บยวนต่างกันยังไงต่างกันยังไงถ้าในกรณีที่เป็นบ้านเราจะเป็นเส้นใหญ่ๆแผ่นๆนะคะค่ะและแต่ที่นี่จะเป็นเส้นเล็กๆเหมือนกับเส้นขนมจีนแต่มันจะมีความเหนียวหนึบมากกว่านะคะแล้วเส้นมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็เครื่องที่เราใส่เนี่ยจะเป็นเครื่องที่แบบว่ามาจากทางอีสานนะคะนะคะเครื่องของเขาจุดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่เส้นเหนียวนุ่มแล้วก็จะเป็นหมูยอนะคะในกรณีที่เราอยู่ทางอีสานเขาจะใส่อย่างนี้แต่บางร้านเขาก็จะใส่เป็นขาไก่แล้วก็มีเลือดแต่ของพี่แดงเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นทรงเครื่องเองเนี่ยก็จะใส่พวกหมูยอหมูเด้งหมูตุ๋นหมูตุ๋นที่เราตุ๋นเนี่ยเราตุ๋นเองนะคะหมูตุ๋นเนี่ยเราจะเป็นกระดูกหมูอ่อนซึ่งเราสามารถที่เคี้ยวไปทานได้เลยนะคะหมูมีทั้งหมูเต้งหมูดุ๋นตุ๋นแล้วก็เห็ดหอมนะคะแล้วก็จะมีพวกหอมใหญ่ใส่เพื่อจะให้น้ำแกงหวานขึ้นนะคะแล้วก็จะโรยด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งอร่อยอย่างนึงก็คือหอมเจียวทอดแต่ซึ่งเราเอามาอบให้มันแห้งปราศจากน้ำมันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความพิเศษของทางร้านเลยค่ะแล้วก็น้ำแกงที่เราปรุงมาโดยที่ว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีอะค่ะน้ำแกงก็จะหอมก๋วยจั๊บยวนหรือที่เรียกกันว่าข้าวเปียกเส้นอาหารของชาวเวียดนามหรืออาหารของชาวยวนเมนูนี้เหมาะสำหรับเป็นมื้อเช้าเสียจริงๆได้ทานของร้อนๆอร่อยๆเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีทีเดียวค่ะตัวเส้นเนี่ยหรือว่าตัวหมูยอเนี่ยคือพี่แดงมีการไปเลือกวัตถุดิบที่ไหนมาเป็นพิเศษอันนี้กว่าจะได้ตรงนี้มานะคะอยากจะบอกว่าเรา
ใช้การคัดสรรหลายเจ้ามากที่กว่าเราจะเลือกแล้วลงตัวมาที่ร้านนี้นะคะเส้นเนี่ยพี่แดงเอารับมาจากอุบลแล้วก็หมูยอเนี่ยเรารับมาจากร้านแม่ฮายนะคะที่จังหวัดอุบลตั้งแต่เราขายมาเราก็ใช้เจ้านี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยเหนียวนุ่มจริงๆพี่แดงแล้วถ้าพิเศษอีกอย่างนึงนะถ้าเกิดพิเศษธรรมดาปกติเนี่ยนะมันก็จะใส่ไข่มะกะทาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพิเศษเลยเนี่ยนะมันก็จะใส่ไข่ตอกซึ่งเราทำคล้ายๆกับเป็นโจ๊กอะค่ะค่ะนี่ถือว่าเป็นร้านแรกเลยดีกว่าที่ตะกี้ได้มาเห็นว่าก๋วยจั๊บมีการใส่ไข่ตอกลงไปด้วยอันนี้เป็นความพิเศษเลยนะคะแล้วทานมันจะมันแล้วก็นุ่มหากใครกำลังหาก๋วยจั๊บยวนอร่อยๆอยู่แล้วก็ร้านคุณแดงก๋วยจั๊บยวนไม่ผิดหวังแน่นอนทั้งเส้นที่เหนียวนุ่มเครื่องเยอะและน้ำซุปที่กลมกล่อมรสเด็ดจนจะต้องบอกต่อเลยล่ะค่ะพี่แดงค่ะแล้วอย่างนี้ยังมีขายชามละเท่าไหร่จ๊ะถ้าปกติเราจะขาย40บาทค่ะถ้าเป็นพิเศษก็จะอยู่ประมาณ50นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วพี่แดงมีอีกสาขาหนึ่งซึ่งอยู่ที่วังหลังราคาอาจจะต่างกันนิดหน่อยเพราะห้องที่วังหลังจะเป็นห้องแอร์ค่ะแล้วนอกจากที่จะมีก๋วยจั๊บยวนนี้ยังมีเมนูอื่นๆด้วยค่ะพี่แดงก็แนะนำที่พระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์นี่ก็จะมียำหมูยอนะคะแล้วก็มีหมูยอลวกจิ้มจะแบ่งเป็น2อย่างเป็นหมูยอเนื้อหมูล้วนกับหมูยอเอ็นนะคะแต่ถ้าเป็นวังหลังจะเพิ่มอีกเมนู2เมนูก็จะมีปอเปี๊ยะทอดไข่กระทะแล้วเร็วๆนี้อาจจะเพิ่มอีก2เมนูค่ะนะคะได้ว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะมาทานก๋วยจั๊บยวนอร่อยๆแบบนี้นะคะต้องมาให้ได้เลยพี่แดงคะแล้วร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะถนนพระอาทิตย์นี่นะคะจะหยุดทุกวันอาทิตย์จะเปิด11โมงนะคะปิด3ทุ่มครึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นวังหลังซอย1ใต้โรงแรมบ้านวังหลังจะเปิดประมาณ10โมงปิดประมาณทุ่มครึ่งค่ะแต่เปิดทุกวันค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แดงมากๆนะคะยินดีเลยค่ะที่วันนี้เนี่ยให้เราได้มาทานก๋วยจั๊บยวนที่ต้องบอกว่าเป็นสูตรพิเศษและก็คุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะมาทานเนี่ยต้องมาให้ได้นะคะที่นี่เลยกับก๋วยจั๊บยวนคุณแดงนั่นเองค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมตะกี้ก็หมดเวลาลงแล้วติดตามช่วงของปากพาชิมได้ใหม่ทุกวันพุธในรายการปากตลาดนะคะตอนนี้ตะกี้และคุณแดงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยากกินอ่ะก๋วยจั๊บยวนร้านคุณแดงก๋วยจั๊บยวนอยากกินอ่ะคือเมื่อกี้คุยกันนอกรอบกับจอยบอกว่าถ้าเกิดไปที่เวียดนามเครื่องคราวมันจะไม่ครบขนาดนี้โอ้นี่คนไทยนี่จัดหนักโอ้คนไทยมีอะไรใส่ไข่หมูโอ้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินก๋วยจั๊บยวนที่เมืองไทยเนี่ยมันเลิศที่สุดแล้วนะฮะก็ไปชิมได้ที่ร้านคุณแดงก๋วยจั๊บยวนแถวท่าพระอาทิตย์วังหลังก็มีไปเวียดนามจืดๆน้ำปลายไม่มีเลยเครื่องน้อยกินได้ตามข้างถนนนี่ก็มีนี่เลยเอาอันนี้ดีกว่าเอาเสื้อดีกว่านะฮะคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยข่าวการวงเล็บทีวี22ลุ้นรับเสื้อไปวันละ2ตัวนะฮะเสื้อเนชั่นทีวี22นี่แหละข้างหลังเขียนว่าทุกสนามข่าวเราคือตัวจริงส่งข้อความมาที่4240333นะฮะคุณผู้ฟังก็ส่งมาได้เขียนมาเลยนะคะว่าปักตลาดของเราเนี่ยเป็นยังไงอยากให้เพิ่มให้ลดอะไรยังไงก็ว่ากันมาแต่อย่าลดพินิจ ลดดูลดนี่ได้ไม่เราขายเป็นแพ็คเหมือนวุ้นเส้นชาคลิสโอเคอันนี้ชาคลิสอันนี้วุ้นเส้นโอเคเอ๊ะหรือว่าฉันเป็นวุ้นเส้นแล้วเธอเป็นได้หมดอะไรก็ได้หมดนะฮะอ่ะมาที่เรื่องราวข่าวของเราบ้างก็จอยได้เรื่องราวของการที่มีข่าวลือที่จะมีการกวาดล้างจับกลุ่มแรงงานเขมรต่างด้าวนะฮะทั้งถูกกฎหมายทั้งผิดกฎหมายจะกวาดล้างให้หมดเลยคราวนี้ข่าวลือออกมาซึ่งไม่รู้ออกมาจากไหนนะฮะทำให้แรงงานชาวเขมรในบ้านเราซึ่งมีเยอะมากก็จอยหลากหลายจังหวัดคันปากอยากจะบอกว่ามาจากไหนอยากบอกมากเหมือนบอกไม่ได้เดี๋ยวสิก็มาจากหลายจังหวัดใช่ไหมเขาก็แห่กลับบ้านนะแห่กลับประเทศของเขาเยอะแยะมากมายนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากแถวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก็มีแรงงานชาวเขมรต่างด้าวนี่นะฮะเดินทางกลับบ้านเขาอย่างมากมายเลยทีเดียวเป็นการประสานงานร่วมมือกันกับทหารตำรวจสภ.เมืองสุรินทร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตม.ด่านกาบเชิงเขาส่งแรงงานชาวกัมพูชากลับไปยังภูมิลำเนาประเทศทั้งสิ้นกว่าตอนนี้นะฮะ9,500คนแล้วนะฮะป้าจอยขออภัยซึ่งที่ส่งกลับประเทศตอนนี้บางกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองมาผิดกฎหมายคือก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ใจดีใช่ไหมล่ะอนุญาตใหเพื่อนๆบ้านรอบๆ AEC, เมืองไทย AEC. มาช่วยกันทำงานแต่ต้องขึ้นทะเบียนนะถูกพอมาขึ้นทะเบียนถูกต้องมีใบหลักฐานอะไรเรียบร้อยเราก็จะเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ครับคนนี้มาเมืองไทยแต่ขอโทษหลังๆเนี่ย
มาโดยที่แบบไม่ยอมไปขึ้นทะเบียนใช่ส่วนใหญ่เนี่ยมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะฮะซึ่งแรงงานชาวกัมพูชาส่วนใหญ่บอกว่าก็จะลักลอบข้ามแดนผ่านทางด่านถาวรช่องจอมโอสเม็ดที่ตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จากนั้นก็พากันขึ้นรถตู้โดยสารมาลงที่สถานีขนส่งโดยสารที่ปราสาทเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อไปรับจ้างทำงานจะต้องจ่ายให้กับนายหน้าที่จัดหางานให้เนี่ยคนละ 3-4,000 บาทเพื่อนำไปรับจ้างทำงานโดยจะมีชาวกัมพูชาที่เดินทางมาทำงานอยู่ก่อนแล้วจะเป็นคนติดต่อออกจากประเทศของเขามาแล้วก็ติดต่อคนไทยอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ไปรับจ้างทำงานก่อสร้างได้วันละ300ผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้ค่าแรง220-250ก็อย่างตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะทุกด่านชายแดนครับถ้าเป็นด่านถาวรหรือว่าด่านชั่วคราวเนี่ยพี่กัมพูชากลับบ้านหมดเลยเคสโอ้โหเยอะมากถือกระสอบปุ๋ยถือกะละมังถังหม้ออะไรเอากลับหมดนะใช่กลับมาอย่างที่กลับบ้านจะมี2ส่วนคือส่วนที่1ตื่นข่าวลือว่าจะมีการกวาดล้างซึ่งอันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเพื่อนๆชาวเนชั่นเราที่ลงพื้นที่กันเนี่ยไปสัมภาษณ์เลยว่านี่ทหารเขาก็ยืนยันแล้วนะเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะไปจับไล่จับอะไรแล้วชาวเขมรเขาว่าไงฮะกลัวเขาพูดแบบนี้นะกลัวไม่เอาไม่อยู่แล้วกลัวเดี๋ยวกลับไม่ได้อันนี้คือข่าวลืออีกอันนึงก็คือคนที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายอันเนี้ยถ้าคุณยังอยู่ต่อรับรองโดนแน่นอนเพราะว่าทางด้านของคสช.เขาออกมาพูดแล้วนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กวาดล้างแต่เขาต้องการที่จะมีการจัดระเบียบใครที่เข้ามาอย่างถูกต้องก็ไปลงทะเบียนซะพอคุณลงทะเบียนเสร็จปุ๊บคุณก็มีชื่อในฐานทะเบียนราษฎรของทางประเทศไทยเราคุณก็ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมในประเทศไทยเราไม่รู้ว่าใครแบบจะมาดีมาร้ายเนาะอันนี้ก็ต้องมีการลงทะเบียนกันแต่ว่าที่แห่กันกลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเข้าเมืองมาผิดกฎหมายไงมีอีกข้อมูลนึงเขาบอกว่ากลัวเจ้าหน้าที่มานั่งมาทำร้ายเขา นี่ใครไปปลุกปั่นพี่น้องกัมพูชาแบบนี้เพราะว่าอย่าลืมป้าบอกเป็นเมื่อวานนะเค้กจำได้ไหมล่ะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยลักษณะนิสัยเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยจะกลัวข่าวลือเพราะว่าบ้านเมืองเขาอยู่ในสงครามมานานใช่ไหมเพราะเขาก็จะไม่มีสื่อที่สำหรับเป็นอะไรที่ไว้คอยรีเช็คข้อมูลเพราะฉะนั้นเขาจะปากต่อปากนี้ทีนี้พอคนเพื่อนคนนึงพูดว่าระวังนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำร้ายจะจับจะเอาไปทรมานถ้าเราไม่กลับบ้านคราวนี้มันไปกันอย่างนี้เลยแห่กลับหมดเลยนะฮะขณะเดียวกันทางฝั่งของอำเภอกรุงสำโรงจังหวัดอุดรมีชายทางประเทศกัมพูชาเขาก็มีการจัดรถบัสมารอรับที่ชายแดนเลยพอคนของเขาคนของเราส่งชาวเขมรไปที่ฝั่งเขาเสร็จปุ๊บเขาก็รับชาวเขมรเขาว่ากลับบ้านไปก็ไปพักผ่อนทำความสงบจิตใจกันไปแต่ต้องรอนะเค้กคือพอทุกคนไปถึงจุดพรมแดนจะถาวรหรือชั่วคราวเนี่ยต้องไล่ตั้งแต่ปอยเป็ดขึ้นไปเลยนะพี่ทหารพี่ตำรวจในพื้นที่จัดอาหารเลี้ยงจ้ะใช่มีการข้าวเลี้ยงเลยนะจัดบริการดูแลคนเจ็บป่วยเจ็บหลังปวดเอวระบบหายใจระบบทางเดินอาหารต่างๆนะฮะมีการจัดบริเวณเต็นท์ที่พักให้กับแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชาได้พักอาศัยหลบฝนหลบร้อนกันเพื่อที่จะรอที่จะกลับประเทศของเขานะมีการจัดอาหารห้องน้ำสะอาดน้ำอาบน้ำใช้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนี่ขนาดลักลอบเข้าไปผิดกฎหมายนะป้าพี่ทหารบอกว่าเห็นใจเพราะอะไรรู้ไหมหลายคนเนี่ยมีคือมาทำงานใหม่ๆเลยอ่ะคือถ้าคนมาอยู่นานก็จะพอมีเงินเก็บซื้ออาหารกินได้แต่หลายคนมาใหม่ๆเลยตังค์ไม่มีหิวซื้อลูกชิ้นไม้เดียวนะแบ่งกัน3คนทหารนี่บอกโอ้โหผมจะน้ำตาไหลเลยเขาก็เลยทำข้าวเลี้ยงเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ด่านปอยเปตเมื่อวานนี้น่ะเขาก็รายงานเข้ามาเกือบแสนคนนะเกือบแสนคนฮะแต่ทีนี้พอแรงงานต่างด้าวชาวเขมรเนี่ยแห่กับบ้านเขากันมันก็มีผลกระทบหลากหลายส่วนเลยว่าจะเป็นในภาคของเกษตรกรรวมถึงภาคของอุตสาหกรรมเคจะพูดถึงในเรื่องของภาคเกษตรกรป้าจอยก็มีชาวสวนผลไม้ที่ตำบลนาตาขวัญที่อำเภอเมืองระยองนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้บรรดาเจ้าของสวนผลไม้ในจังหวัดระยองกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่แรงงานกัมพูชาพาการเดินทางกลับประเทศเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาไม่มีแรงงานที่จะเข้ามารองรับในการใช้งานภาคเกษตรเนื่องจากตอนนี้ผลไม้ที่เขาปลูกกับป้าจอยมันสุกแล้วมันสุกพร้อมกันพอมันสุกพร้อมกันมันก็ต้องรีบเก็บพอไม่มีแรงงานต่างด้าวปุ๊บเขาก็ไปจ้างแรงงานคนไทยมาซึ่งแรงงานคนไทยต้องจ่ายมากกว่าแรงงานต่างด้าวแถมยังไม่เก่งเหมือนเขาใช่แล้วแรงงานคนไทยไม่เก่งเหมือนเขาไงไม่เก่งเหมือนเขาเพราะว่าอะไรไม่ค่อยได้ทำถูกแถมขอโทษนะเคพูดตรงไม่ขยันพอไม่เก่งไม่ขยันเสร็จปุ๊บไปเก็บผลไม้ของเขาซึ่งมันสุกอยู่เนี่ยเก็บแล้วเก็บมาไม่ถูกวิธีมันก็พังมันก็เละพอพังพอเละเอาไปขายออกไม่ได้ผลกระทบก็ย้อนกลับมาที่เจ้าของสวนไงมันเป็นระบบความเสียหายเป็นทอดๆนะฮะนี่ไง
นอกจากภาคเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบนะคะภาคก่อสร้างแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างตอนนี้บ้านเราเค้กมองไปสิคอนโดเอาใกล้ๆเนชั่นเนี่ยชะโงกไป360องศาเนี่ยเราก็เห็นตึกใหม่ๆขึ้นก่อสร้างเป็นนู่นนี่นั่นปรากฏว่าแรงงานชาวกัมพูชาที่มาขายแรงงานเป็นคนงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างกลับจ้ะกลับแล้วยังไงล่ะเนี่ยก็งานตายแล้วบ้านฉันกำลังขึ้นชั้น2ชั้น3แบบนี้งานไม่เดินไงคนงานหายไปหมดเลยทำไงอ่ะและไอ้พวกปูนพวกอิฐพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ทำต่อนี่มันเสื่อมครับไอ้ปูนมันเสื่อมกำลังฉาบได้2แถวแถวที่3ถึงแถวที่100จะกำแพงจะครบแล้วเอาหายไปไหนต้องรอแรงงานกลับมาซึ่งแรงงานจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงไม่รู้เมื่อวานเนี่ยชะงักหลายเจ้าเลยนะเงือบภาษาบ้านเราคือใช้คำเงือบตายแล้วทำอะไรไม่ถูกก็เลยมาร้องผ่านสื่อบอกว่าให้ช่วยอธิบายหน่อยว่าเฮ้ยอย่ากลับเลยทำงานเถอะใครมีบัตรอะไรถูกต้องให้อยู่ทำงานต่อใช่ครับซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศแห่งของไทยเนี่ยค่ะก็เชิญท่านทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยมาปรึกษาหารือแล้วก็มาชี้แจงไงท่านทูตผู้หญิงอ่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยพยายามบอกว่าใครมีบัตรอะไรถูกต้องไม่ต้องกลับแต่ใครที่มาไม่ถูกต้องโอเคอันนี้ควรจะกลับจริงๆแล้วน่าจะมีการท่านทูตกัมพูชาที่อยู่ในไทยเนี่ยน่าจะมีการประสานงานกับที่ประเทศกัมพูชาเองแล้วก็ออกสื่อกัมพูชาไปเลยมันก็ว่าไม่ได้แต่ความเชื่อว่าจอยเนาะใครจะไปรู้นะก็ว่าพวกเขาไม่ได้พี่น้องที่เขาเข้ามามีเมื่อวานนี้น้องนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่เล่าให้ฟังบอกว่าหลายคนนะมีใบถูกนะมีหลักฐานเอกสารเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเขาถามเขาว่าเอ้ามีบัตรอะไรอย่างนี้แล้วจะกลับทำไมเขาบอกไงแม่โทรมาตามแม่ที่อยู่กัมพูชาบอกว่ากลับเถอะลูกน่ากลัวเมืองไทยน่ากลัวแล้วมันมีเราไม่รู้ว่าตอนนี้ที่กัมพูชาเขาลืออะไรกันใช่นะฮะซึ่งอันนี้ทำให้ทางทหารเนี่ยเห็นไหมคะท่านพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศที่ท่านดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยท่านก็บอกว่าที่กลับเป็นแสนเนี่ยเพราะอะไรป่ะสื่อสารผิดครับก็เดี๋ยวจะต้องมีการไปชี้แจงแจกแจงกันนะฮะว่าที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการจะกวาดล้างแต่แค่ต้องการที่จะมีการจัดระเบียบให้มันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแค่นั้นเองนะฮะส่วนคนที่เข้ามาอย่างถูกต้องมีบัตรเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลับทำงานหาเงินเลี้ยงชีพต่อไปนี่เงินหายากนะจะบอกให้อยู่บ้านเราไอ้เขาจะให้เราไปชี้แจงแล้วพูดภาษากัมพูชาไม่เป็นแต่เขาฟังเรารู้เรื่องเปรี้ยปลาอย่างเงี้ยเคปพูดไม่ได้เขาฟังฟังไทยรู้เรื่องและตอนนี้ก็เชื่อว่าพอเขาดูอยู่เราตามชายแดนใช่ไหมนี่ถ้าเธอเปิดทีวีอยู่นะถ้าเพื่อนพี่น้องชาวกัมพูชานะดูป้าจอยกับคัพเค้กนะเธอมีบัตรถูกต้องเธอเข้าประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องกลับนะเราไม่มีเราไม่อยากให้พวกเธอกลับเราชอบให้พวกเธออยู่เพราะพวกเธอทำงานแก่บางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวฉันจะกลับไปเยี่ยมลูกฉันเออนะกลับไปได้ แต่มันเป็นแสนนะพ่อจอ ยเป็นแสนนะคนเนี่ยที่กลับประเทศเขาอะเออนะภาคหลายภาคเลยอุตสาหกรรมเกษตรก็เสียหายอ่ะเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าต่อไปนะฮะน่าจะมีการชี้แจงในภาคของทางด้านของระดับสูงๆมีการคุยกันนะฮะอ่ะไปที่เรื่องราวของคสช.เขาเรียกว่าเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะในเรื่องของการออกกฎระเบียบการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างป้าจอยเราเคยเห็นไหมทุกอย่างทุกสิ่งไปที่คสช.หมดเลยคสช.คือว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนๆก็แล้วแต่เราไม่พูดถึงรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยนะเอาทุกรัฐบาลที่ผ่านมาวินมอเตอร์ไซค์ป้าจอยบางวินนะไอ้ป้ายบอกราคาไม่มีบอกนะไอ้เช่นสมมติว่าสมมติอยู่ใกล้ๆแถวเดอะมอลล์บางกะปิมันก็ต้องมีบอกว่าไปหน้าเดอะมอลล์กี่บาทไปแยกลำสาลีกี่บาทไปหน้ารามกี่บาทมันต้องมีแต่บางวินมันไม่มีขึ้นล่าสุดทางด้านของคสช.เขาก็เลยมีการประชุมหารือกันบอกว่าจะมาแก้ไขปัญหาวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง1ที่ชอบขูดรีดราคาค่าโดยสารช่วงที่คนแห่กลับบ้านต่างจังหวัดมาออกกันที่นี่เลยเขาเรียกชาร์จไงตรงทางลง BTS แล้วก็บอกไปไหมเนี่ยไปขนส่งไหมหมอชิด2จ่ายมาเลย200ไปเลยนี่แล้วคนโดนเยอะเยอะโดนเยอะจนกระทั่งไปฟ้องคสช.คสช.ก็ประสานกับตำรวจทีนี้เราก็ไม่พูดละว่าในอดีตมีความพยายามที่จะแบบให้ท้องที่เนี่ยเขาจัดการอะไรกันขนาดไหนแต่ล่าสุดหลังจากเรื่องไปถึงคสช.ป๊าบปรากฏว่าวินขอแมวจะว่าวินเถื่อนวินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน คือกทม.ก่อนหน้านี้เขาบอกให้มาขึ้นทะเบียนใช่ไหมจ๊ะวินชั้นตั้งเองวินที่ยังไม่อยู่ในสารระบบครับกรุณาทำตัวใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ทหารเราจะไปจัดให้รวม
รวมถึงวินรถจักรยานยนต์ที่จอดรถกีดขวางบนทางเท้าตามฟุตบาทด้วยนะฮะก็จะจัดการรวมถึงจะไปจัดการกลุ่มมาเฟียผู้มีอิทธิพลที่ไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองบอกว่าถ้ามาตั้งวินแถวนี้จะตั้งไปเลยแต่จะจ่ายตังค์และอีกคนมาเก็บตังค์มันก็ไม่ดูแลคุณภาพชีวิตของพี่วินนะฮะล่าสุดมี3แนวทางที่จะจัดการก็คือ1ต้องให้วินแต่ละวินติดป้ายกำหนดราคาให้ชัดเจนตามกฎหมายว่าระยะทางแต่ละจุดไปเนี่ยจะเก็บกี่บาท2คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจจะลงพื้นที่สำรวจวินทั้ง50เขตในกทม.เพื่อดูว่าแต่ละวินเนี่ยได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าเป็นวินที่แบบวินฉันตั้งเองทีนี้เนี่ยอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการเกิดขึ้นของบรรดามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมันก็เกิดจากระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่มีประสิทธิภาพสูงพอโอเคใช่การเชื่อมต่อจากบ้านเราจะเดินต๊อกออกมาปากซอยโอ้โหกิโล2กิโลใช่ไหมล่ะใช่ครับทุกคนก็ต้องใช้บริการเขาแต่ทีนี้เนี่ยพอป้ามองอย่างนี้นะเค้กมันเหมือนผูกขาดวินใครก็วินมันใช่ไหมแต่ละวินตอนนี้ไอ้ค่าต้นทุนมันคืออะไรรู้ป่ะมันไม่ใช่แค่ค่าน้ำมันกับค่าผ่อนดาวรถมีค่าอะไรฮะเอ้าก็ค่าหัวคิวไงจ้านี่แล้วเสื้อเขาบอกว่าแพงนะจ้าน้องเวลาเขาขึ้นวินมาเนี่ยเอาวินที่แบบว่าลูกค้าใช้บริการเยอะๆอ่ะปากซอยใหญ่ๆอ่ะเป็นตัวเป็นหมื่นนะหลายหมื่นนะเค้กเคยถามไอ้แหล่งที่มันเงินดีๆอ่ะตัวละเป็นแสนว้ายเป็นแสนเลยเหรอจริงฉันเอาเลยนะเป็นหมื่นเนี่ยคือป้าเอานะเพราะเคเคยสำรวจมาแล้วตัวเป็นแสนแล้วจ่ายแบบระบบผ่อนเธอเขาจะแต่ที่เขาได้มาคนที่ได้มาตอนแรกอ่ะได้มาแล้วบางคนได้มาฟรีบางคนได้มาหลักร้อยแต่ขายต่อหลักแสนนี่ไงคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะระบบการจัดการกินหัวคิวของวินเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่ค่าเสื้ออย่างเดียวที่เป็นค่าต้นทุนนะเธอค่าเสื้อนี่หมายถึงค่ามาวิ่งบริการในคิวนั้นๆใช่ป่ะใช่ครับมันมีค่าบริหารจัดการโดยผู้มีอิทธิพลระดับต่างๆค่ะน้องขาตำรวจมีไหมมีไหมไม่รู้ทหารมีไหมไม่รู้เดี๋ยวไปจัดการกันนะฮะตอนนี้ก็มีมาตรการออกมาแล้วล่ะในเรื่องของการกำหนดราคาให้ชัดเจนรวมถึงพวกมาเฟียผู้มีอิทธิพลต่างๆที่จะมาเรียกค่าคุ้มครองนะเดี๋ยวเขาจัดการมีอีกรถตู้รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะที่เราเห็นกันบางทีก็จอดแช่กันไว้1เลน2เลน3เลนหรือว่ามีการไปตั้งเค้าเรียกตั้งวินต่างๆนานาล่าสุดทางด้านของคสช.เค้ามีการร่วมมือกันแล้วก็มาประชุมหารือกันนะฮะผลประชุมออกมาเป็น3ระยะคือระยะที่1จะมีการเริ่มทดลองปฏิบัติกันในวันจันทร์ที่23มิถุนายนนี้จะทํา5วันแรกก่อนนะฮะจะดูเลยจะไปหาจัดที่จอดรถใต้ Airport Link และพื้นที่สาธารณะรวมถึงจะไปดูการปรับอัตราค่าโดยสารให้เป็นธรรมด้วยบางทีคุณมโนไงบอกว่าไปแค่จังหวัดใกล้ๆคุณคิด400 500เฮ้ยจริงเหรออ่าก็ต้องไปดูว่าจากกรุงเทพไปราชบุรีเนี่ยต้องกี่บาทอะไรประมาณนี้นะฮะรวมถึงจะต้องจัดหาที่ขายตั๋วจะต้องไม่กีดขวางการจราจรด้วยนะฮะแถวเซนจูรี่ก็จะมีอีกวินนึงที่บรรดามันจะมีซอยขั้นอยู่บางทีก็จอดขวางอะไรประมาณนี้นะฮะเรียกว่าซอยตรงไหนซอยเล็กซอยน้อยรอบอนุสาวรีย์ชัยกลายเป็นชุมทางแล้วบางทีป้าจอยเราก็แบบเรารู้สึกว่าเราถูกลิดรอนสิทธิ์ในการที่จะเดินถนนแต่เราจะไปวีนโวยวายก็ไม่ได้อาจจะโดนเขาขาใหญ่อาจจะโดนปิดตาปิดปากได้นะอันนี้เราก็เอาจับใส่รถตู้เลยนะเธออย่าไปโวยเขานะก็ถึงบอกไงก็เนี่ยล่าสุดทางด้านคสช.นะฮะก็ออกมาจัดการแล้วบอกว่าต่อไปนี้ก็จะมีการจัดทำทะเบียนรถตู้ให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้ารถตู้คันไหนไม่มีทะเบียนรถสาธารณะนะก็ให้มาจัดทำทะเบียนให้ถูกต้องนี่นะป้าเนี่ยไม่อยากจะยุเลยเค้กป้าจะยุให้ทางการคสช.เนี่ยเขาจัดระเบียบแบบไปถึงขั้นไหนรู้ไหมถึงขั้นปฏิรูปวงการขนส่งรถสาธารณะเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมในบขส.มีแต่รถคันโตๆใช่ไหมใช่ฮะถ้าไม่เต็มเขาก็ไม่ออกใช่ไหมแล้วเขาก็จะขาดทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าย่อรถมาเป็นตัวเล็กๆแบบรถตู้เนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยมันโอเคมันประหยัดลงเนี่ยป้าจอยดูในภาพที่จอดกันอยู่เลนกลางถนนเลนริมนอกอ่ะเขาก็จอดแช่เลยนะใช่ค่ะแล้วเขาจะมีโทรโข่งอ่ะเฮ้ยไปโน่นไปนี่พี่อ่ะเนี่ยว่ากันไปแล้วขาใหญ่ขนาดไหนอ่ะถึงได้จอดกลางถนนได้ถ้าไม่ใช่ขาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรเนี่ยหน้าที่ที่เอาตามความเป็นจริงนะเคว่าต้องมีการจ่ายแล้วอีกอย่างสมัยนี้นะอุ้ยเดี๋ยวพูดเรื่องรถตู้เนี่ยฉันคันปากพี่รถตู้หลายคันนะคะก็น่ารักครับมืออาชีพเนี่ยน่ารักแต่พวกที่แบบให้ลูกน้องลูกจ้างมาขับมีทั้งพม่ามีทั้งต่างด้าวมันขับนี่นะขอโทษนะคะใช้คำว่ากวนประสาทมากแล้วพอมีปัญหาใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์กันนายมันพูดอย่างนี้จริงๆนะมันพูดอย่างนี้จริงๆนี่ป
้าจอยเดี๋ยวเขาก็จัดระเบียบกันไปนะเรื่องของรถตู้มอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่นี้มีข้อความมาบอกว่าของเราเนี่ย2คนเอาแล้วนะป้าจอยหลักหมื่นใช่ป่ะคิดหลักแสนคุณผู้ชมส่งความมาหลัก 400,000 บ้าเราเอาแล้วนะเฮ้ยเสื้อตัวละ 400,000 อ่ะวิ่งวินเสื้อตัวละ 400,000 เออแต่ว่าตลอดชีพไงโอ้แล้วก็สมมติเราตายใช่ป่ะก็ส่งให้ลูกเราใช้ได้มรดกอีกบางคนอาจจะเห็นว่าคุ้มไงพ่อมีอะไรให้ในลูกเอาเสื้อวินไปเป็นมรดกนะฮะถึงเวลาแล้วที่บ้านเมืองของเราจะเข้ารูปเข้ารอยนะอะไรเสื้อใช่จะดูว่าอะไรที่แขนทุเรียนอ่ะจ๊ะทุเรียนใส่เป็นพร็อพอะไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามปักตลาดกันต่อครับเดีย